มีแรงงานไทยนะครับที่เดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าหรือผลเบอร์รี่นะครับที่ประเทศฟินแลนด์และตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ครับซึ่งกรณีนี้ทางประเทศฟินแลนด์ได้มีการตรวจพบนะครับมีการจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ทำความผิดทั้งนิติบุคคลและก็บุคคลทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับในข้อหาค้ามนุษย์ครับและได้ทำการสืบสวนสอบสวนและได้มีการขอความร่วมมือทางอาญามายังประเทศไทยนะครับเพื่อขอให้ทำการสอบสวนรวบรวมพยานฐานในส่วนที่อยู่ประเทศไทยและดำเนินคดีกับบุคคลผู้ทำความผิดนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเพิ่มเติมครับซึ่งก็มีการส่งเรื่องนะครับผ่านกลไกความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศนะครับมาทางสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นกรณีที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยกองปฏิบัติการค้ามนุษย์นะครับได้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่ได้มีการกลั่นแกล้งนะครับอย่างที่ผมเรียนเป็นกรณีที่สอบสวนในคดีค้ามนุษย์นะครับแล้วไปตรวจพบว่ามีเจ้าที่ระดับสูงของรัฐนะครับกระทำความผิดเป็นกรณีที่ไม่สามารถเพิกเฉยหรือละเว้นการดำเนินการได้นะครับในเมื่อเป็นเจ้าที่ของรัฐครับพนักงานสอบสวนตรวจพบความผิดแล้วครับก็มีหน้าที่ที่ต้องกล่าวหานะครับส่งปปช.ซึ่งมีอำนาจทำการสอบสวนต่อไปนะครับ